สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราก็มาเรียนในเรื่องของการหารากที่2นะคะนักเรียนได้เรียนในเรื่องของเลขยกกำลังไปแล้วนะคะในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสคิดว่านักเรียนนะคะน่าจะทำได้คล่องแล้วนะคะในเรื่องของการหารากที่2เพราะวิธีการก็คล้ายๆกันนะคะอันนี้เราเรียนไป1ชั่วโมงในการหารากที่2โดยใช้บทนิยามนะคะในวันนี้เราจะมีอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือวิธีการแยกตัวประกอบนะนอกจากการหารากที่2โดยใช้บทนิยามแล้วเรามีวิธีการแยกตัวประกอบการตั้งหารการประมาณและสุดท้ายคือการใช้เครื่องคำนวณหรือที่เรียกว่าเครื่องคิดเลขนะคะแต่เวลาสอบนี้ไม่ให้ใช้นะเพราะนั้นนักเรียนต้องหาวิธีนะคะที่นักเรียนจะเข้าใจในการหารากที่2ให้ได้นะคะเอาแล้วมาดูกันเลยนะคะมาทบทวนนะการหารากที่2โดยใช้บทนิยามนะทวนกันก่อนนี้ในเรื่องของบทนิยามนะคะบอกว่าให้ a แทนจำนวนบวกใดๆหรือ0นะคะรากที่2ของ a คือจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้เลยคะได้ a นะคะบอกรากที่2ของ a ก็คือจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้a นะนะอันนี้ทวนนะคะทวนบอกถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกรากที่2ของ a ก็มี2รากใช่ไหมคะเพราะว่าก็บอกว่านะรากที่2ของ a ก็คือจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้เลยคะได้ a ดังนั้นถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกรากที่2ของ a ก็จะมี2ค่านะคะคือค่าที่เป็นบวกกับค่าที่เป็นลบเพราะจำนวนลบยกกำลัง2แล้วมันได้เลยคะบวกนะคะได้บวกรากที่2ที่เป็นบวกนะรากที่2ที่เป็นบวกเวลาเราเขียนนะคะเราก็ใช้สัญลักษณ์รากที่2นะที่เป็นบวกโดยใช้เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายกลนักเรียนจะเห็นว่าถ้ารากที่2ที่เป็นบวกเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายกลนะคะไม่มีเครื่องหมายบวกนะคะใช้เครื่องหมายกลอย่างเดียวเวลาเราอ่านเราก็อ่านว่ารากที่2ของอะไรคะ a นะคะรากที่2ของ a ถ้าอ่านว่ารากที่2ของ a หมายความว่ารากที่2อันนี้เป็นอะไรคะมีค่าเป็นอะไรคะบวกนะคะต่อไปอีกหนึ่งค่าก็คือรากที่2ที่เป็นลบที่เป็นลบเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะมีเครื่องหมายอะไรข้างหน้าเครื่องหมายกลนเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบอยู่หน้าเครื่องหมายกลนอ่านว่าอะไรคะเวลาอ่านให้อ่านเครื่องหมายก่อนก็อ่านเครื่องหมายกลนก่อนก็คืออ่านว่ารากที่2แล้วมาอ่านเครื่องหมายลบรากที่2ที่เป็นลบของ a อะไรนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วอ่านว่ารากที่2ที่เป็นลบของ a เพราะนั้นเขาบอกว่าถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกนะรากที่2ของ a เนี่ยจะมี2รากคือรากที่เป็นบวกกับรากที่เป็นลบนะเวลาที่เราจะเขียนเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์กลแทนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรากที่เป็นบวกอันนี้รากที่เป็นลบจะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายรากด้วยเพราะฉะนั้นจากบทนิยามนะคะจากบทนิยามเราจะได้ว่ารากที่2ของ a รากที่2ของ a ทั้งหมดยกกำลัง2ก็เท่ากับอะไรคะ a นะเช่นง่ายๆเลยรากที่2ของ9ถ้าแทน a ด้วย9เห็นไหมคะแทน a ด้วย9รากที่2ของ9ก็คือจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้9คืออะไรคะ3เอา3มายกกำลัง2ก็ได้อะไรคะ9และรากที่2ที่เป็นลบของอะไรคะของ a ยกกำลัง2แล้วเท่ากับอะไรคะ a นะอย่างที่ครูนะยกตัวอย่างให้ว่าถ้าแทน a ด้วย9รากที่2ของ9อันนี้9อันนี้ก็9รากที่2ที่เป็นลบของ9คือลบอะไรคะลบ3พอมายกกำลัง2มันก็จะได้9นะนี่คือบทนิยามต่อไปในชั่วโมงนี้ที่เราจะเรียนก็คือการหารากที่2โดยวิธีการแยกตัวประกอบลงวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียน
เรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของการหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบเรียนมาแล้วตั้งแต่ประถมทำไงวิธีการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบคือการเขียนให้อยู่ในรูปของการไม่ได้เรียนมาเลยหรอคะการแยกตัวประกอบต้องเขียนอยู่ในรูปของการขึ้นมาม.2ได้ยังไงกันเนี้ยการแยกตัวประกอบเขียนอยู่ในรูปของการอะไรคะอ่ะ6แยกตัวประกอบได้อะไรอะไรคูณกันได้6 2กับ3แล้วอะไรอีก1กับ6ใช่ไหมเพราะนั้นการแยกตัวประกอบเข้าใจยังเขียนอยู่ในรูปของการอะไรการคูณอ้าวมาดูวิธีการหารากที่2การหารากที่2ของจำนวนจริงทำได้หลายวิธีอาจใช้การแยกตัวประกอบการตั้งหารการประมาณการเปิดตารางและการใช้เครื่องคำนวณหรือที่เราเรียกว่าเครื่องคิดเลขนั่นเองนะคะจดไว้ด้วยนะคะอย่านั่งเฉยๆดังนั้นนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะโดยวิธีการตั้งหารการประมาณแล้วก็การเปิดตารางสุดท้ายคือการใช้เครื่องคำนวณหรือเครื่องคิดเลขนะคะเพราะนั้นนักเรียนสามารถนำเครื่องคิดเลขมาได้นะในชั่วโมงหลังจากเรียนเรื่องการประมาณแล้วนะคะเราจะเรียนควบคู่กันไปเลยคือการเปิดตารางกับการใช้เครื่องคำนวณนะการนะคะหารากที่2โดยวิธีการแยกตัวประกอบนะสิ่งที่นักเรียนจะต้องคล่องแล้วก็คือการหารแบบนะเวลาที่นักเรียนจะเขียนอยู่ในรูปของการคูณเนี่ยบางครั้งเนี่ยนักเรียนไม่ทราบว่าอะไรคูณอะไรได้จำนวนตามที่ต้องการเพราะนั้นนักเรียนต้องใช้วิธีการหารแบบหารอะไรการหารมีกี่แบบหารอะไรกับหารอะไรหารสั้นกับหารยาวสรุปว่าหารอะไรหารอะไรหารอะไรคะหารสั้นวิธีการหารากที่2โดยวิธีการแยกตัวประกอบนำจำนวนที่ต้องการหารากที่2มาแยกตัวประกอบแล้วจัดให้อยู่ในรูปของยกกำลัง2นะคะแล้วจัดให้อยู่ในรูปของ a กำลัง2คือพูดง่ายจัดให้อยู่ในรูปของกำลังสองนั่นเองกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของการหารแบบหารสั้นสุคูณบอกแล้วนะคะสุคูณเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากใครที่ท่องสุคูณไม่ได้นะบางคนบอกว่าท่องสุคูณไม่สำคัญหรอกนะไม่ใช่นะคะนักเรียนต้องฝึกท่องบางทีให้นักเรียนท่องสุคูณนะคะนักเรียนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากไม่ยากเลยนะเราต้องท่องเป็นแล้วตั้งแต่ประถมนะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องท่องให้ได้อย่างน้อยแม่12ถึงแม่12นะคะก็ยังดีเราก็สามารถตั้งคูณได้นะคะวิธีการแยกตัวประกอบนำจำนวนที่ต้องการหารากที่2มาแยกตัวประกอบแล้วจัดให้อยู่ในรูปของหา a ยกกำลัง2อ้าว
พร้อมไหมยังมาดูตัวอย่างที่หนึ่งจงหารากที่สองของ729นะคะ729นักเรียนก็นำ729มาตั้งอะไรคะตั้งหารแบบหารสั้นนะคงยังไม่ต้องอธิบายนะว่าเวลาจะหารเนี่ยจะดูยังไงเราก็จะเห็นแล้ว729ตัวสุดท้ายมันคือเลขอะไรคะเลข9เวลาหารต้องหารลงลงอะไรคะลงตัวตั้งหารสั้นเนี่ยต้องหารลงตัวนะคะเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องดูว่าจะนำจำนวนเฉพาะจำนวนอะไรที่สามารถหาร729ได้ลงตัวแล้วก็ดูตั้งแต่เลขนะคะน้อยๆไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะเป็นเลขอะไรเลข3ถ้าตัวแรกนักเรียนเอาเลข3หารตัวต่อไปไม่ต้องคิดมากเลยก็ต้องไปเลข3ทำไมต้องไปเลข3ล่ะเพราะเราต้องจัดให้มันอยู่ในรูปของยกกำลัง2แสดงว่ามันต้องคูณอะไรคะตัวมันเองกี่ครั้งนะ2ครั้งเพราะนั้นเมื่อเราเอา3หารอีกตัวก็ต้องเอา3หารถ้าตัวแรกเอา3หารพออีกครั้งนึงเอา3หารไม่ได้ใช้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะดูต่อไปเพราะนั้นเมื่อเราเอา3หารแล้วเราก็หารไปเรื่อยๆจนทำไมคะจนหมดจนหารไม่ได้นะคะดูเลยครูจะหารให้ดูนะคะหารมาแล้วในกระดาษทดเพราะนั้นนักเรียนจะต้องมีสมุดทดเลขบอกหลายครั้งแล้วนะคะสมุดทดเลขเนี่ยนะบางคนยังไม่เคยมีเลยนะนักเรียนก็หารนะคะมาอัดชิดไปหน่อยอยู่ในเดี๋ยวขอล้นหน่อยนะคะเราก็นำ